ากการที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักลงสู่น้ำตกหมอกฟ้าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ระดับน้ำของน้ำตกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสน้ำไหลเชี่ยวมีสีขุ่นแดงจากตะกอนดินนายภูพิชิตช่วยบำรุงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกหมอกฟ้าเป็นการชั่วคราวโดยไม่อนุญาตให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำป่าจนกว่าสถานการณ์น้ำป่าจะกลับสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่อุทยานชี้แจงทำความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนติดตามปริมาณน้ำฝนบนยอดเขาเนื่องจากในระยะนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง